อนนี้มาในสไลด์ PDF หมายเลข3 GIS coordinates นะถ้าตามทันนะเดี๋ยวกลับไปดูก็ได้03 GIS coordinates มาสไลด์หมายเลขแถวๆ21อันอื่นขอข้ามไปก่อนนะฮะให้ทำความรู้จักพิกัดก่อนเราจะไปเก็บข้อมูลจุดให้เหมือนจอห์นสโนว์นะฮะถ้าเราจับทางนี้ถูกถ้าเราจับทางนี้ถูกเราจะพลิกแปลงเครื่องมือนี้ไปทำกับงานอะไรก็ได้นะครับอันนี้ครับพิกัดอาจารย์ขอแบกกลับมาที่หน้า20ข้อมูลทั้งหลายเนี่ยเราอยากได้ค่าพิกัดค่าพิกัดที่จะบ่งบอกว่าตำแหน่งมุมนี้มุมนี้มุมนี้มันอยู่ที่ไหนจากรูปที่ท่านเห็นนะครับค่าพิกัดหลังคาเรือนนี้หลังคาเรือนนี้หลังคาเรือนนี้มันอยู่ที่ไหนนะค่าพิกัดมาได้จากหลายช่องทางทางหนึ่งก็คือมาจากการไปเก็บ GPS ในสนามแบบที่คุณเห็นในที่เขาถือแอนเทนนาแพงมากชุดนี้ก็ตัวถูกสุดก็ประมาณแสนกว่าบาทนะครับแต่มันมีความแม่นยำสูงนะอย่างระบบที่สาขาอาจารย์ใช้ก็คือเซตละล้านกว่าเซตละล้านกว่านั้นความแม่นยำระดับมิลลิเมตรแพงนะครับนะแต่ว่าถ้าบนมือถือเราอาจารย์วันนี้เราจะใช้บนมือถือกับบนภาพ Google ก็แม่นในระดับสัก1-5 เมตรก็พอได้แล้ว1-5 เมตรมาถึงเนี่ยจากรอยยืนตรงนี้มันน่าจะอยู่ประมาณ1เมตรโอเค5เมตรก็พอมองเห็นนะครับจะให้มันไกล100เมตรพอเราได้ค่าพิกัดเหล่านี้มาเราจะต้องเอามาใส่ใน Excel หรือ Spreadsheet นะคุณจะเห็นว่ามีคอลัมน์ R S เนี่ยที่เขียนว่า X Y coordinateแต่บางเบอร์ในไทเทเบิลหน้า20นี้มันเป็นค่าแบบกริด UTM อาจารย์ไม่ได้วันนี้ไม่ได้สอนแบบกริด UTM ก่อนนะเดี๋ยวมันสับสนเพราะว่าจริงๆการพล็อตใน JS มี2ระบบระบบหนึ่งเป็นลาติจูดลองจิจูดอีกระบบหนึ่งคือเป็นกริด UTM ที่คุณเห็นบนตารางนี้นะครับมันแปลงไปมาได้ครับมีสมการในการแปลงใช้ซอฟต์แวร์แปลงอาจารย์ใช้ซอฟต์แวร์แปลงนะอาจารย์ได้ลูกศิษย์เก็บมันระดับหนึ่งได้เป็นหมื่นจุดจะมานั่งให้เด็กแก้ที่ระบบทักไม่ไหวคอนเวิร์ตเขาเรียกคอนเวิร์ตแปลงทีเดียวกลายเป็นร่างลองดูจบได้ทีเดียวหมื่นจุดไม่เกินหนึ่งนาทีหรือเด็กเก็บมาเป็นร่างลองเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกคุณเก็บเป็นร่างลองได้เป็น1,000-7,000จุดอาจารย์แปลงทีเดียวก็มาเป็นยูทีเอ็มนะวันนี้อย่าไปกังวลว่าเป็นระบบเก็บมาให้ได้ก่อนนะครับอาจารย์บอกว่าอย่าไปคำนึงความแม่นยำมากมัวแต่คำนึงไม่ได้ทำงานนะเมื่อ20ปีที่แล้วทะเลาะกันอยู่เก็บไม่แม่นผิดตั้ง15เมตรสมัยก่อน GPS ควยนะฮะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเป้าหมายสำคัญคือลงไปเก็บพิกัดลุยไปหน้างานไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งสิ้นเก็บพิกัดไม่ได้ใครจะมาพูด accuracy ไม่ต้องไปสนใจนะทำให้เราท้อถอยนะอาจารย์ไม่สนเลยเก็บจนกระทั่งเดี๋ยวนี้แม่นระดับมิลลิเมตรสบายมากโดยไม่ต้องลงสนามเลยจะลงเทคนิคนะค่อยๆขยายเทคนิคไปเรื่อยๆอันนี้ค่าพิกัดที่เราใช้งานในระบบเนี่ยมี2ระบบคือ1ตัว option ข้างบน geographic coordinate system ที่เราเรียกว่า latitude longitudeอ่านเป็นองศาเขาเรียก decimal degree ทศนิยมองศา decimal degree หรือเป็นองศาลิปดาฟิลิปดาเราเรียก degree minute second degree decimal อันนี้เป็นองศากับลิปดาอันที่3คือองศาลิปดาฟิลิปดาคือ degree minute second นะครับเพราะฉะนั้นและที่เกี่ยวกับที่จุดยังแยกออกเป็น3อันนี้องศาอย่างเดียวองศาลิปดาและองศาลิปดาฟิลิปดาแต่ตัวที่เอามาใช้จริงๆในงาน GS คืออันบนข้อหนึ่ง decimal degree เพราะนั้นทำยังไงก็ได้สอนทีมงานของเราที่ลงไปเก็บในสนามอสมอะไรข้างหลังให้เก็บเป็นทศนิยมขององศาเพ
พออย่าไปเอาองศาลิตาพริกได้เดี๋ยวมาแปลงยากอีกอาจารย์ต้องมาสอนหลายขั้นตอนเลยทำได้ไหมได้แต่ไม่อยากอธิบายเลยเข้าใจมั้ยอาจารย์พออธิบายเรื่องมันก็ยากสำหรับเขาพอสุดท้ายเอาสมองมันถอยอยู่ที่หมดเพราะมันยากไปมันต้องไปนั่งแผนที่อย่างพวกอาจารย์ทำส่วนระบบที่สองคนแผนที่ทหารใช้เขาเรียกระบบ grid UTM หรือ UTM grid coordinate system จะเก็บเป็น x coordinate y coordinate ส่วนใหญ่จะเลขไม่ต่ำกว่า300,000 3xxxxx คือค่าพิกัดแต่ส่วนรัดนองมันได้แค่100องศาอันนั้น300,000คนละเรื่องพอคุณเห็นเลขคุณก็พอแล้วเวลาเราแปลงไปแปลงมาอาจารย์จะใช้เว็บไซต์ในการแปลงถ้าแปลงจุดเดียวแปลง5จุดแปลงแบบง่ายๆโดยใช้เว็บ browser.com/gds เดี๋ยวเราให้มาลองแปลงอีกทีนะให้เพื่อนๆคราวนี้ latitude longitude คืออะไรทำความเข้าใจสักนิดนึงเพราะว่าเราเป็นอาจจะเป็นคนนอกวงการวิชาภูมิศาสตร์เรียนมาตอนม.ปลายมันอาจารย์ตกเรียนภูมิศาสตร์แล้วตกต้องมาชดใช้กรรมมาสอนแทนจากเด็กไม่รู้เรื่องเลยล็องติจูดคืออะไรนะครับกับแลติจูดคืออะไรเอาง่ายๆนะถ้าเราอ่านทฤษฎีเราจะไม่เข้าใจล็องติจูดก็คือแกน x ตลอดแนวเนี้ยเส้นสีม่วงที่เขียนว่า prime origin นะตลอดแนวเนี้ยคือตำแหน่งพิกัดที่ศูนย์ของแกน x สมมตินะศูนย์องศาใช่decimal degree ที่สูงขยับมาตรงนี้อาจจะเป็น6 6ซ้อม6ซ้อม12 6 3 18ไล่ไปทุกแนวเส้นยาวๆเนี่ยค่าพิกัดแกน x ตรงกันหมดใช่ไหมพลอตบนกระดาน x ที่สูง x ที่6ทำไมผมใช้เลข6นะเดี๋ยวมันมีที่มา x ที่12ตลอดแนวเนี้ยบ้านหลังการเรียนวางอยู่ตรงไหนก็12องศาเพราะนั้นลองที่จุดลองที่จุดเปรียบเหมือนแกน x อยู่ที่เส้นปลายบริเวณตลอดแนวเส้นปลายบริเวณนี้คือ0องศามันจะสลับกับคำว่าคณิตศาสตร์ที่คุณเพราะนั้นถ้าคุณอยากจำง่ายๆจำแบบคณิตศาสตร์คือลองที่จุดคือค่าแกน xLatitude คือเส้นตามแนวเส้นสูงสุด Equator ตลอดแนวเนี้ยคือแกน y นะตลอดแนวเนี้ยนี่คือแกน y y เท่ากับ Latitude เพราะฉะนั้น Latitude มักจะแบ่งทุก8องศา8 8216เพราะฉะนั้นแนวเนี้ยบ้านหลังไหนอยู่ตรงนี้แสดงว่าอยู่ลองดิจูดที่6ย้ายที่จุดที่8อย่างเงี้ยอันนี้สมมตินะเดี๋ยวไอ้เลข6กับเลข8เนี่ยมันมีผลในเรื่องของทางภูมิศาสตร์ที่เขาทำเป็นทฤษฎีกันอยู่นะครับเพราะนั้นอีควอเตอร์ก็คือแกน y เพราะฉะนั้นตลอดแนวเนี้ยเป็นศูนย์หมดของแกน y ขึ้นมาเส้นที่2ขึ้นมาเส้นที่2จะเป็น8 8 2 16อะไรเงี้ยมันมีทฤษฎีอยู่นะครับแล้วเราก็เอาค่าแรกลองเนี่ยไปพล็อตบนกระดาษกราฟสมัยก่อนเมื่อพล็อตบนกระดาษกราฟยุคนี้โอ้โหใส่ใน Excel พล็อตปึ๊บเรียบร้อยใน Google Maps คุณมี 7,000 จุดโคดิเนต 7,000 บรรทัดโยนไปปั๊บได้ 7,000 จุดเลยไม่ต้องมาพล็อตโอ้โหสุดยอดงั้นเนี่ย data visualization ง่ายๆบน Google Map นะเพราะนั้นค่าแรกจุดตรงกับแกน y ลองในจุดตรงกับแกน x คนไทยมักจะอ่านตามฝรั่งว่าจงอ่านค่าแรกลองไม่มีคนไทยพูดจงอ่านค่าลองที่จุดและที่จุดนี่เพราะเราเรียนตามตำราเดียวกันตลอดสอนอ่านและลองน้อยคนที่จะเจอว่าพวกเธออ่านค่าลองแล็บให้ครูหน่อยนะเพราะฉะนั้นไม่มีนะเพราะฉะนั้นเมื่อตะกี้อธิบายไปแล้วระบบพิกัดเป็นลักษณะจุดของจุดคุณไปอ่านเพิ่มเติมนะโลกเราแบ่งเป็นทำเป็นระบบ UTM นะครับเพื่อให้จำง่ายว่าโลกเราอยู่ใน
เส้นแนวเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกเท่าไหร่เขาแบ่งเป็นระบบกริดยูเดียมดังนี้ลบ180ไปจนถึง360องศาพูดง่ายลบ180ไปจนถึงบวก180ของแนวแกน x หรือตรงกับเส้นลองดิจูดที่ลบ180ลองดิจูดที่ประเทศไทยก็คือที่ประมาณ96องศาเนี่ย90องศาบวก102เนี่ยนั่นคือมันแบ่งมันถูกบังคับโดยระบบแผนที่ที่ชื่อว่านายในระบบ universal transfer marketerUniversal Transfer Marketer แบ่งทุก6องศา6 1 6 6 2 12ไล่ไป6แรกเรียกว่าโซน1 0 1 6ที่2เป็น0 2 0 1 0 2 0 3คุณลองดูภาพนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงประเทศไทยอยู่ที่47และ48ขยายภาพถัดไปเพื่อเห็นภาพชัด2ภาพนะเนี่ย3ภาพเห็นไหมประเทศไทยเราอยู่ในโซน47 48เห็นไหมจับความไม่ต้องถามว่าทำไมยังไงมันมาจับให้ตัวเองแกน x จะแบ่งทุก6องศาก็คือ0บวก6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 จนมาถึงที่96 96ตกพม่านะไม่ใช่ไทยนะทำไมอาจารย์ต้องสอนตรงนี้เพราะเดี๋ยวพอเราอ่านค่าพิกัดเราจะได้รู้ว่าอยู่ในไทยหรืออยู่นอกประเทศไทยจะได้จำง่ายเวลาลูกน้องเราพลัดติดลูกศิษย์อาจารย์พลัดติดบ่อยนะพลัดติดปุ๊บพออาจารย์เห็นเลขปุ๊บโอ้ยคุณพลัดเลขนะทำไมอาจารย์รู้อาจารย์จำคิวว่าแกนนี้ต้องอยู่ใน96ถึง102เขาอาจจะพลัดมา96ตกประมาณก็ช่างมันแต่ใกล้ประเทศไทยแล้วแต่จริงๆประเทศไทยเราก็เลยมาหน่อยประมาณ97 98เนี่ยนะจนถึง102ถ้าคุณอยากรู้เป๊ะๆเดี๋ยวไปก็พอดใน Google นะไม่ต้องไปจำนะเพราะเราไม่ใช่เด็กภูมิศาสตร์นะเราเอามาแอพพลายในทางด้านเฮลท์สาธารณสุขนะแล้วก็บวกไป6เป็น102บวก102บวกไปอีก6เป็น108เพราะฉะนั้นถ้าเกิน102องศาเส้นสมมติว่าคุณไม่อ่านมาคุณบอกว่าอาจารย์ตอนนี้ดูอยู่ที่103องศาตลอดอาจารย์ไม่ต้องไปมองอาจารย์ดู103องศามันโซน48นะคุณอยู่เกินจังหวัดเลยที่จังหวัดเลยนะจังหวัดเลยติ่งตั้งด้านนู้นเชียงคานเลยนะอยู่108อยู่โซน48จนคุณอาจจะอยู่อุบลผมก็ไม่รู้แค่คุณบอกตัวเลขลองดิจูดผมรู้แล้วว่าคุณอยู่ตรงไหนของประเทศไทยโดยประมาณคุณร่วมทำไม่ได้แบบนี้คุณเป็นหัวหน้างานถ้าน้องก็บอกว่านอกจากบอกลองดิจูดแล้วน้องบอกและดิจูดหนูอยู่แถว6แถว5องศา5องศามันก็จังโอ้ยมาเร็วอ่ะเขาบอกอยู่แถว7องศาหนึ่ง7องศาหนึ่งโอ้ภาคใต้แต่ถ้าเขาบอกว่าอยู่103และ7องศา103แสดงว่าอยู่ทะเลแล้วเว้ยและ7องศาอุ้ยคุณหลงแล้วว่าอยู่กลางทะเลเดี๋ยวอาจารย์จะไปช่วยรอแป๊บส่งเฮลิคอปเตอร์ไปช่วยแสดงว่าคุณ100เท่งก็อยู่กลางทะเลเห็นมั้ยมันมีประโยชน์อยู่แต่ถ้าเขาบอกว่าตอนนี้หนูอยู่ประมาณ100สมมุติครึ่งนึงของมัน105แต่อยู่ประมาณ15องศาอาจารย์ก็มานอนในแบบที่อยู่ซบมีทั้งหมดบล็อกให้คุณจำง่ายๆไม่ต้องไปจำทั้งโลกเพราะเรายังไม่ได้เจ้าหน้าที่กรมอนามัยโลก WHO ในอนาคตถ้าคุณเก่งเนี่ยคุณไปจัดการขอหนึ่งตำแหน่งเดี๋ยวจัดการให้เรื่อง distribution ของโลกแต่ตอนนี้เอาประเทศไทยให้ดูมันก่อนนะฮะถ้าคุณเข้าใจคุณทำกันเพราะนั้นอาจารย์รู้เลยว่าคุณอยู่โซนไหนแค่บอกเลข2เลขปึ๊บอาจารย์มีเส้นอาจารย์จำแค่เส้นกลางนะอาจารย์จะไม่จำซ้ายขวาหลักการอาจารย์คือ102ลบ3ลบ6บวก6จบตรงนั้นคุณได้2เลขนะจะไปจำทำไมทั้ง3เลขปวดหัวแล้วอาจารย์สอบตกด้วยนะถ้าอาจารย์กลับไปเรียนมัธยมปลายทำไมอาจารย์จะท็อปเหนื่อย
พราะมีหลักการไม่ใช่มานั่งท่องโซนนั่นโซนนี้ตายเด็กมันจะรู้เรื่องไหมต้องไปแข่งกับอาเซียนส่วนตัวนี้อาจารย์จำเลขศูนย์ง่ายดีศูนย์คือเราอยู่เหนือเส้นศูนย์สูงองศาหนึ่งแกน y ศูนย์องศาหนึ่งบวกไป8ทำไมมันบวก8อันนี้เป็นสมการที่ฝรั่งทั้งนั้นทั้งนี้ก็คำนวณแล้วก็กำหนดโซน8 8 2 16 8 3 24ไล่ไปเรื่อยๆแต่เราอยู่3โซนนะโคเวอร์ประเทศไทยอยู่ประมาณ3โซนคือ N P Q นะแค่คุณบอกเลขอาจารย์ก็รู้แล้วว่าคุณอยู่โซน N หรือ P หรือ Q กลับไปที่ตัวนี้ใหม่ทำไมมันแบ่งทุก8มันจะมีเส้นศูนย์แล้วฝรั่งเขากำหนดว่าบวก8ลบ8บวก8ลบ8ขึ้นไปเรื่อยๆลบ8ลบ8ลบ8จนถึงเขตโคโลกใต้บวก8บวก8บวก8จนไปถึงเส้นโคโลกเหนือแล้วมันก็เรียง A ถึง Z แต่มันไอ้โคโลกเหนือเนี่ยมันตัดสมการออกไปก็คือ A B นี่หายไปส่วนสุดท้าย y z ก็หายไปนะและถ้าคุณนั่งนับดีอักษรที่หายไปมีประมาณ2อักษรคือตัว i a b c d e f g h i มันเลขหนึ่งอะไรดีใช่ i จะมาแล้วยังไงคือ o มันเลขศูนย์มันจึงจำเป็นต้องเอาออกไม่งั้นตอนยิงขีปนาวุธตอนลบกันยิงไปที่ c 1 7 iมันเลยนึกว่า471ยิงผิดลงจีนเนี่ยเดี๋ยวซวยกันไปใหญ่เลยมีสมมติง่ายไหมเพราะนั้นมันจริงต้องตัดเพราะนี่คือแผนที่ทำหางสมัยก่อนแม้เวลาลบกันทำยังไงก็ได้ที่ให้ทหารของเราเข้าใจและไม่งงและไม่สับสนเพราะนั้นโอจริงๆต้องกดประเทศไทยจริงไหมเอ็มเอ็มโอหายไปแล้วมาพีคิวเพราะนั้นประเทศไทยจึงมีเอ็มพีคิวเพราะแบ่งทุกแบ่งแล้วส่วนประเทศอื่นอย่าเพิ่งไปยุ่งเราไม่ได้เรียนภูมิศาสตร์เอาแค่นี้จำได้แค่แกน x แกน x มีเท่าไหร่บ้างนะ102ตั้งไว้ลบ6เหลือ96บวก6เป็น108ง่ายง่ายเห็นไหม102ตั้งไว้แกน y จำอะไร0ตั้งไว้แล้วขึ้นไป3ชั้น8 8 2 2 8 3 24อาจารย์ไม่ได้ออกสอบบอกว่าประเทศไทยสูงสุดอยู่เท่าไหร่เพราะคุณไม่ได้เรียนภูมิศาสตร์แม่สอนตายแล้วเนี่ยภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์เราเดี๋ยวเคลซายรู้ว่าเราอยู่โซนนี้แค่นี้ก็ตาเถื่อนแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปหาบ้านผู้ป่วยแค่นี้ก็ปวดหัวแล้วพอเราอยู่ส่วนกลางกระทรวงสาธารณสุขได้รับรีพอร์ตมาว่าขณะนี้พบผู้ป่วยแถวประมาณ99องศาตะวันออกและขึ้นไปทางประมาณ20องศาน่าจะเป็นภาคไหนเห็นไหม99อาจารย์จินตนาการ20องศามันเกิน16 8 2 16เราได้มีการอนุมานสูงๆภาคไหนเอาไว้จนที่3สุขเคภาคนะบอดูแลที่สำคัญในทันทีเราไม่ต้องมานั่งเดี๋ยวนะขอเปิดตำราเห็นยังเวลาการลบมันต้องเร็วอันนี้เรากำลังรบกับโรคภัยไข้เจ็บอันนั้นคือรบทางทหารมันต้องเร็วแบบนี้คุณถึงเห็นที่มาของแผนที่ยังประโยชน์เห็นปุ๊บลุงเปามันจะยิงไปไหนพบโรคใบไม้ในตับแถวโซน105สมมติและ20องศาเอาให้เกินเลขนี้ไว้สมมติรู้เลยว่าแถวตะวันออกตอนบนตะวันออกจริงตอนบนเห็นยังเออพอเห็นแล้วอันนี้เราเริ่มมาจับละเอาคอนเซ็ปต์แค่นั้นแหละถ้าไปเรียนยากๆเดี๋ยวท้อ เนี่ยนี่เห็นยากๆนะอาจารย์ยกตัวอย่างนี่มีแผนที่ที่คนพับปิดนะเห็นไหมแผนที่ที่พับปิดด้านซ้ายมันแผนที่ที่พับถูกต้องเป็นรูปขวางผลของการพับปิดกับปิดแต่ว่าอันนี้เอาไว้เรียนรู้กันต่อไปนะครับค่อยๆเรียนรู้กันต่อไปเพราะฉะนั้นโจทย์ของเราคือเราลงไปเก็บข้อมูลผู้ป่วยผู้พิการผู้เด็กผู้สูงอายุเก็บให้หมดเก็บเป็นลักลองใส่ปุ๊บออกมาเชื่อมโยงตารางเดต้าเบสเก็บรูปเก็บเดต้าเบสเก็บลักลองเมื่อกี้ที่บอกแล้วเอามาพร็อพก็เป็นแผนที่แล้วนะ
และเดี๋ยวอนาคตอีก 3-4 คาบเราจะเอาแผนที่ชุดซ้ายลงบนไปวิเคราะห์ต่อถ้าเริ่มต้นคุณเก็บพิกัดไม่ผิดตอนวิเคราะห์มันก็จะผิดแต่ดีกว่าไม่เก็บเลยนะอย่างที่อาจารย์บอกเก็บผิดตำแหน่งดีกว่าไม่เก็บเลยแล้วมานั่งมานอนชนะเนี่ยเป็นตัวอย่างนะครับเอาละเราจะเริ่มเลยนะเริ่มเก็บพิกัดด้วย GPSใช้ Google ก่อนเริ่มอันดับแรกคุณก็เข้าสู่โปรแกรม Google เข้า Google ปกติถูกไหมเข้า Google ปกตินี่แหละแล้วล็อกอินให้ดีนะต้องล็อกอิน Gmail ทุกคนน่าจะมี Gmail ถ้าไม่มีก็มีโอกาสต้องไปสมัคร Gmail นะอาจารย์คงไม่สอนวิธีสมัครนะครับอย่างของอาจารย์เนี่ยมี account Gmail เยอะนะหลายตัวอาจารย์ก็ใช้ทุกตัวแหละนะครับเอาเข้า Gmail ได้มันจะมีอวตารตอนนี้กำลังดังอวตารที่อะไรนะราชบัณฑิตตั้งชื่ออวตารเป็นคำอธิบายก็คือแปลว่าเป็นเหมือนกับเนี่ยอวตารนะเป็นตัวจำลองของเรานะแต่หลังดังสมัยยุคหนึ่งนะครับนี่อวตารนะเป็นโลโก้รูปเราหรือถ้าไม่ใช่รูปเราเห็นไหมรูปล่างสุดประจักษ์ไม่ใส่รูปนะครับพอเราล็อกอินเข้ามาได้เข้า Google Map ผ่านช่องทางนี้ง่ายกว่าเห็นปุ่มตรงนี้แล้วก็เลือกแมปGoogle Map เนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่คุณจะได้พิกัดแม่นยำมากพอๆกับลงไปในสนาม GPS เช่นอาจารย์ให้คุณหาตำแหน่งที่ตั้งอาคารเนี่ยปีอาจารย์ที่เป็นระดับจุดลองที่จุดด่วนวิธีง่ายที่สุดก็คือเรามีภาพดาวเทียมที่อยู่มุมซ้ายล่างเบอร์อินเทอร์เน็ตหน่อยแต่ว่าถ้าเราเล่นอยู่ในออฟฟิศเราสบายครับใช้เบอร์คลิกเบิร์บเห็นไหมเบื้องต้นบางคนอาจจะยังไม่มาอยู่ในแถวนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราอาจจะค้นคำว่าโรงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรงนี้นะค้นถ้าใครยังไม่มาที่บริเวณนี้เพราะเครื่องไม่เคยเข้าระบบ Google ก็พิมพ์แค่ว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เว้นวรรคศูนย์รังสิตมันก็จะขึ้นมาให้เลือกเห็นไหมมันก็จะซูมมาที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตแค่พิมพ์ชื่อมันก็ได้โลเคชั่นโดยประมาณของธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตตัวแทนของพิกัดอยู่แถวอาคารตรงสังคมนะครับแต่พอเราเหลือเห็นจุดสีฟ้านะมีไหมของเราจุดสีฟ้าก็คือเป็นการประมาณการของตัวระบบซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์นี้ว่าคุณดึงอินเทอร์เน็ตมาจากพิกัด IP address มันมีแอบฝังพิกัด IP address นั้นกับค่าโลเคชันไว้โดยประมาณว่าท่านอยู่แถวๆไหนท่านลองซูมไปใกล้ตึกเราหรือยังใครรับพยาบาลศาสตร์อยู่นี่ใกล้แล้วเนาะแต่พี่กับมันเด้งออกไปข้างนอกใช่ไหมจริงๆเราอยู่แถวตรงนี้เนาะคุณอยากทำพี่กับของผู้ป่วยให้แม่นคุณก็แค่อย่าไปเชื่อไอ้จุดสีฟ้านั้นแต่รู้แล้วว่าเราอยู่แถวๆละแวกบริเวณแถวๆนี้แหละนะฮะถ้าคุณอยากได้พี่กับแม่นๆคุณก็ซูมเข้าไปเยอะๆแล้วกดวางเมาส์อยู่ที่ห้องที่คุณอยู่โดยประมาณกดเมาส์ขวาแล้วเลือกคำว่าที่นี่มีอะไรหรือเนี่ยภาษาไทยเนี่ยนะมันจะขึ้นเป็นจุดสีเทานี่คือตำแหน่งพิกัดที่แม่นยำมาก
โดยที่คุณไม่ต้องลงสนามกดเมาส์ขวาบนตำแหน่งนั้นที่คาดว่าจะเป็นห้องหรือบ้านผู้ป่วยหรือเอเจนต์หรือโฮสต์ที่อธิบายไปแล้วกดเมาส์ขวาที่นี่มีอะไรมันขึ้นมาเลยถ้า Google มีข้อมูลมันจะรู้มากกว่าพวกเราอีกครับปิยาจารย์โอ้โหแม่จ้าบางทีเรายังไม่รู้เลยชื่ออาคารอะไรถ้าเราในธรรมศาสตร์ถ้ารู้จักคนหรือยัง Google มันรู้จักคนแล้วนี่คือ database big data ที่มันมีอยู่ถ้าท่านอยากได้พิกัดตรงนั้นมี2วิธีก็คือคลิกไปที่พิกัดตัวเลขข้างล่างคลิกเลยครับตัวเลขมันจะเด้งไปอยู่ตัวเลขจะเด้งมาอยู่มุมซ้ายนะผมลองคลิกนะปึ้งนะมาแล้วนี่เลขตัวที่มุมซ้ายนะมันอาจจะไม่ได้อยู่มุมซ้ายเป๊ะบางกรณีมันก็จะบอกว่าอาคารตำแหน่งหมุดแดงพิกัดที่ปึ้งปึ้งจำได้ไหมเมื่อตะกี้เราเรียนทฤษฎีนิดนึงว่านี่คือเดซิมอลดีกรี 14.xxx อาจารย์ก็จินตนาการลูกเมื่อตะกี้100ไม่เกิน102อยู่โซนตรงนี้47 8เกิน8ไหมเกิน8216แสดงว่าอยู่โซน2โซน2คือภาคกลางหรือตะวันตกพิกัดที่ลูกน้องเราส่งมาน่าจะอยู่ตรงภาคกลางจาก2เลขนี้คุณเริ่มวิเคราะห์เป็นแล้วเนี่ยใช่มั้ยอย่าไปดูเอองศาลิปดาไม่ได้ดาให้คนหรออันนี้ยากนะคุณต้องเอามาหารหมด10เอามาหารหมด10ถึงจะได้ 14.072714 เสียเวลาหารใช่มั้ยเราใช้เดซิมอลใช่ไหมถ้าลูกน้องส่งค่าพิกัดนี้ให้เราเรากลับไปดูสมมตินะผมก็จะกลับไปจินตนาการมโนรูปนี้ลูกน้องบอกเท่าไหร่นะร้อยมาอยู่ในช่วง102ใช่ไหมอยู่ในบล็อกเนี้ยไม่รู้ตรงไหนแล้วก็บอกอีกว่า14ก็เกิน8 8 2 16ครึ่งนึงระหว่าง8กับ16แต่14มันอยู่ครับมันน่าจะอยู่โซนบล็อกภาคตะวันตกหรือภาคกลางสังเกตมันใกล้16มากๆคือ14แสดงว่าอยู่เขตบนๆเห็นไหมง่ายไหมคุณไม่พลาดแน่ถ้าคุณดูแลเป็นเขตๆนะครับนี่คือที่มาของเลขใช่ไหมเราก็จะเวลาเราเอาไปสร้างเป็นโปรแกรมหรือเป็นฐานข้อมูลเนี่ยมันมี2แบบก็คือทำเป็น Excel ใส่ค่าคอลัมน์ XY นี้ไว้นะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลใส่เนื้อหาแต่ข้อเสียมันคือมันใส่รูปไม่ได้ครับนะใส่รูปไม่ได้นะเราจะลองสร้างเป็น Excel ดูนะครับท่านก็เปิด Excel ขึ้นมาExcel พิมพ์ว่า excel นะครับ excel นะแล้วสร้างหน้าต่างเปล่าขึ้นมาของ excel ไว้รับฐานข้อมูล excel ไว้รับฐานข้อมูลหัวใจสำคัญก็คืออย่างน้อยต้องมี2คอลัมน์ latitude อย่างอัน longitudeLatitude และ Longitude นะอ่ะเริ่มเลยนะอาจารย์จะไปที่คอลัมน์ A นะสมมุติเป็นรหัสเป็น HID H_ID เราจะใช้ขีดเส้นใต้นะไม่นิยมใช้เครื่องหมายลบแต่ใช้ขีดเส้นใต้ HID เพราะบางซอฟต์แวร์มันหักเครื่องหมายลบออกเพราะฉะนั้น H_IDเป็น house หรือเป็น hospital ID เป็นโค้ดอ่ะคนจะทำโค้ดรอไว้2อาจจะเป็น name ที่คอลัมน์ B ได้ชื่อว่า name ไทยหรือ name English แล้วแต่ชอบคุณก็ไปสร้างเอา3ค่า latitude 4เป็นค่า longitude5 6 7 8ถ้าจะชอบคุณจะเก็บตามไปชั้นไหนแล้วค่อยไปเติมทีหลัง
ทุกอย่างสามารถเติมเพิ่มทีหลังได้หมดยกเว้นและเราต้องใส่ต้องหาใส่ให้เยอะที่สุดอย่างตอนเนี้ยเรารู้ว่าหลักที่หนึ่งชื่ออาคารปิยชาติและที่จุดเท่าไหร่เรามีจุดเท่าไหร่นะเริ่มเลยนะครับอาจารย์ก็สมมติกรอบที่เลขรหัส1 0 0 0 1เรากะว่าจะเก็บกี่ตัวพันหลังก็พันหลังหมื่นหลังก็หลักหมื่นเตรียมไว้แล้วแต่ชอบอาคารแถวๆนี้มีแสนหลังก็หลักแสนชื่อใส่ไปเลยเป็นต้นนะครับอินเสิร์ตนิดนึงโทษทีไม่ต้องอินเสิร์ตใส่ว่าแอดเดรสย้ายรัดรองออกไปนิดนึงแอดเดรสแปลว่าที่อยู่ใน Google มันมีข้อดีคือมันให้ที่อยู่ท่านด้วยแอดเดรสเนี่ยตรงไหนครับกลับมาที่หน้า Google เมื่อตะเคียนะครับตอนที่ท่านกดเมาส์ขวาแล้วก็บอกว่าที่นี่มีอะไรกดอีกทีนึงไม่ต้องกลัวว่าแล้วเราเปลี่ยนไปส่วนใหญ่เทคนิคที่ผมใช้คือคัดลอกข้างล่างเนี่ยผมซูมเข้าไปให้ดูนะวิธีคัดลอกคือคัดลอกข้างล่างมาเนี่ยจนมาถึงตัวเลขนี่เลยเห็นไหมแล้วกด Ctrl C หรือกดเมาส์ขวาคัดลอกพอคัดลอกเสร็จนะครับผมจะหากระดาษโน้ตแพดโน้ตแพดหรือพวกอะไรที่เป็นสำหรับโน้ตท่านก็พิมพ์หาคำว่าโน้ตแพดตัวนี้ N-O-T-E โน้ตแพดวาง Ctrl V เห็น address ไหมเห็นชื่อไหมชื่อที่อยู่และลองก็ง่ายเลยอาจารย์ทำตอนหนึ่งจนเนี่ยไม่เกิน5วินาทีหรือ10วินาทีมันเห็นยังไวไหมอาจารย์เคยรับจ็อบจุดละ10บาทนะจากบริษัทเอกชนนะหาตำแหน่งที่ตั้งโรงพยาบาลมั่งอสมมั่งอะไรมั่งง่ายมากเป็นต้นแต่นี้มีคนทำกันเยอะแยะแล้วนะเพราะก็เป็นไปหมดแล้วอาจารย์เลยตกงานเลยนะชื่อเอาที่อยู่ก็ copy ไปเลยเห็นไหมมันฉลาดกว่าพวกเราอีกครับมันรู้เลยว่าอาคารนี้ตั้งอยู่ตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรเรายังไม่รู้เลยปั้นแถมรู้รหัสไปซะนี่สุดยอดผมรู้ทั้งประเทศแหละรู้ทั่วโลกเลย copy แล้วก็ไปวางไว้ใน Excelสองอันแล้วนะสองอันแล้วนะได้ชื่อได้ที่อยู่ชื่ออาคารหรือชื่อบ้านผู้ป่วยหรือโรงงานเดี๋ยวพวกเราจะหาที่ตั้งโรงพยาบาลกันขับจากนี้ไปสัก 3-4 โรงพยาบาลขอให้เห็นเป็นเคสอันต่อมาเป็นและลองใส่ยังไงดีจริงๆถ้าทุกท่านชำนาญแบบผมเนี่ยผมจะก๊อปแล้วก็ผมจะเขียนฟอร์มูลาสูตรแต่เพื่อไม่ให้ยากผมให้ก๊อปทีละอันอย่างใจเย็นดีกว่าถ้าเขียนฟอร์มูลาเดี๋ยวจะยากไปเดี๋ยวไว้ไปดูในวิดีโอฟอร์มูลาแลติจูดตัวไหนครับทบทวนแลติจูดเป็นค่าแกน y ไม่เกินนะหลักการที่3ผมไม่จำอีกอันนึงนะครับรู้ได้ไงอันไหนเป็นแลตเป็นลองอันไหนเป็นเอ็กเป็น y x ต้องใกล้102หรือลองดิจูดต้องใกล้102มีอยู่อันเดียวร้อย y จะต้องไม่เกิน24นะมีอยู่อันเดียว14ดังนั้นเมื่อรู้แล้วผมก็ก๊อปตัวแรกห้ามบางคนบอกอาจารย์ขอ2ตำแหน่งได้ไหมไม่ได้นะฮะเอาหมดมันจะมี20ทศนิยมก็ทำเอาหมดเพราะ1ทศนิยมมีผลเป็นระดับเซนติเมตรถ้าคุณลองคุณครอบเนี่ยมันหายไปเป็นกิโลเลยอาจจะไม่ได้ตกกลางอาคารทำปิยชาติไม่รู้ไปอยู่ไหน 14.7 ต้องเอาหมดนะเอาหมด
ก็ปี้เสร็จก็คือคอนโทรล C อ่ะคอนโทรลค้างไว้แล้ว C แล้วไปวางไว้ที่ latitude ผมวางเสร็จแล้ว1ตัวเห็นมั้ย latitude ขยับนิดนึงขยายได้ latitude นะต่อไปก็คือ longitude longitude ก็เหมือนเดิมเอา100มาวางเนี่ยแค่นี้เองนะครับเดินอาจจะเป็นประเภทโรงงานประเภทโรงพยาบาลระดับตรงที่ท่านก็ใส่คอลัมน์เอาเองนะแต่อาจารย์ขอให้ไอเดียไว้แค่นี้แล้วก็เซฟ7อะไรเงี้ยเดี๋ยวตอนระหว่างนี้พอเราทำเสร็จสักจุดนึงเราลองเซฟเก็บไว้ก่อนไฟล์ save as browse หาที่เก็บเมนูไฟล์ข้างบนนะซ้ายนะไฟล์ save as แล้วก็ browse หาที่เก็บก็ไปที่ไดรฟ์ที่เราเก็บไดรฟ์ C เมื่อกี้นะครับ pb 603 hgs ไว้ในนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ตั้งชื่อเป็นสมมติเป็น gps 1เทคโนโลยีแรกก็คือรู้จักค่าพิกัดจากการอ่าน google map หรือ gpsหรือบางคนปัจจุบันเทคโนโลยีมันนิยมเรียกน้อยกว่าคำว่า GPS มานะ GPS เนี่ยเขาใช้อยู่แล้วอีกกลุ่มหนึ่งเขาเริ่มเรียกคำว่า GNSS แต่ยังไม่เป็นที่นิยมนักกดเซฟเสร็จแล้วตอนนี้ชื่อของเราเปลี่ยนเป็น GPS 1แล้วสมมติต่อไปโจทย์คือหาโรงพยาบาลสมมติว่าคุณอยากจะกระจายตัวทั้งเหนือกลางอีสานใต้นะไปลองมีเทคนิคเซิร์ชคือใส่ชื่อโรงพยาบาลเลยก็ได้หรือไปทางโซนภาคเหนือสมมติผมอยากจะไปเชียงใหม่ทุกท่านคลิกไปที่คำว่าเชียงใหม่พอพิมพ์ชื่อจังหวัดเนี่ยเอาไปใช้ในการหาตำแหน่งที่ตั้งนะระบุจังหวัดแล้วก็เลือกคำว่าใกล้เคียงใกล้เคียงพอพิมพ์คำว่าใกล้เคียงปุ๊บพิมพ์คำว่าโรงพยาบาลมันจะขึ้นชื่อโรงพยาบาลทั้งหมดในเขตเชียงใหม่โอ้ยอยากจะดูข้อมูลของเขามากๆเลยทั่วโลกอะทำยังไงไม่เห็นมีอะไรยากใน Google ตอนนี้เอาสักอันแล้วกันนะโรงพยาบาลแต่ผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนที่เป็นโรงพยาบาลหลักเขานะท่านอาจจะรู้ท่านก็เลือกมาหนึ่งเอาแค่หนึ่งตัวอย่างเป็นตัวแทนนะสมมตินะเป็นมหาราชก็กันนครเชียงใหม่เอาสักหนึ่งหลังจริงๆคืออาคารสามอาคารนะเป็นโรงพยาบาลเดียวกันแหละเราก็เลือกมาหนึ่งหรือกดอย่าพยายามไปกดบนชื่อนะครับเพราะถ้ากดบนชื่อเราจะไม่ได้ค่าพิกัดถ้ากดบนชื่อสีแดงเนี่ยอาจารย์ทุกท่านจะไม่ได้ค่าพิกัดแบบนี้ได้แค่ที่อยู่ผมจะขยับมาข้างๆข้างๆโรงพยาบาลเชียงใหม่ผมจะขยับมาข้างๆไม่ให้ตรงหลังนั้นเป๊ะๆผมจะขยับมาอาคารนี้แล้วกดเมาส์ขวาเห็นนะที่ว่างๆเนี่ยกดเมาส์ขวาที่นี่มีอะไรแต่ผมจะได้จุดสีเทาพร้อมกับค่าพิกัดที่อยู่ข้างล่างหรือขยับมาใหม่กดเมาส์ขวาที่นี่มีอะไรเห็นไหมชั้นผมจะได้เนี่ยไอ้ข้างบนเนี่ยอย่าไปกดตรงจุดนี้ไม่แนะนำเทคนิคนะเมื่อได้แล้วผมซูมเข้าไปผมทำช้าๆให้ดูท่านไปประยุกต์เองนะเดี๋ยวค่อยไปดูวิดีโอตามหลังได้ก็พี่ไปวางในโน้ตแพดก็พี่คัดลอกคอนโทรล C นั่นมีคำสั่งคอนโทรล C ถ้าคุณจำได้คุณไม่มากดเมาส์ขวาแบบผมหรอกถ้าทุกท่านจำได้ผมจะคอนโทรล C แบบนี้เลย
ผมถึงทำงานเร็วแล้วก็ลบทิ้งตัวนี้คอนโทรล V ได้คอนโทรล C คอนโทรล V เป็นคำสั่งลากให้พวกเด็กคอมพิวเตอร์สายเขาจำได้เด็กที่เรียนคอมพิวเตอร์สายได้ชื่อโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่แต่อันนี้มันบังเอิญเป็นชั้นพิเศษเราก็ไปก๊อปตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องง้อโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่คลิก copy เพราะพี่อาจารย์เป็นคนขี้เกียจพิมพ์นะเคยได้ยินคำหนึ่งของไอ้มาร์คซักเกอร์เบิร์กคนไทยนะคนที่สร้างทุกคนจ้างคนขี้เกียจจะพัฒนาอาจารย์ก็เป็นคนประเภทขี้เกียจคือหาทางลัด copy คัดลอกแล้วมาวางเป็นอาคารที่สองหมายเลขคือก๊อปปี้ตัวบนแล้วพิมพ์เลข2ทับไปแก้แล้วก็พิมพ์เลข2ก๊อปปี้เลข100ข้างบนมาวางแล้วก็มาแก้ตรงช่องนี้แก้ตรงช่องได้เห็นเถอะได้2มาแล้วเห็นไหมมันตั้งอยู่ในตำบลอำเภอจังหวัดอะไรมันอยู่ในนี้ไงตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เอาหมดแล้วก็มาวางlatitude 18นะฮะ818 8216โอ้โหโซนที่3แล้วใกล้เกิน16ขึ้นไปแสดงว่าภาคเหนือแต่ต่ำกว่า102แสดงว่ายังอยู่โซน47อยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศนี่คือหลักการทำไปคิดไปเราจะเก่งขึ้นทำไปคิดไปอาจารย์ก็ได้จุดที่สองแล้วยากขึ้นนิดนึงนะยากขึ้นนิดนึงค่อยๆไล่ตามมาให้ทันไม่ยากพอเราทำบ่อยๆมันจะกลายเป็นจากยากกลายเป็นไม่ยากแล้วอันนี้เราไปตะวันออกนะอุบลไปหาโรงพยาบาลแถวอุบลจะได้กระจายตัวเต็มที่เลยครอบคลุมทั้งประเทศเหมือนเดิมเริ่มจากลบเข้ามา Google Map ลบตำแหน่งที่ตั้งแล้วพิมพ์คำว่าอุบลราชธานีทำไงถึงจะพบโรงพยาบาลเหมือนเดิมใกล้เคียงทำไงถึงจะหาเขาว่าโรงพยาบาลโรงพยาบาลในอันนี้อาจารย์ทำในกรณีที่ไม่ทราบชื่อแต่ถ้าคุณทราบชื่อคุณพิมพ์ชื่อโรงพยาบาลแล้วก็จบถูกไหมอย่าพิมพ์โรงพยาบาลมหาลาชนะมันมีเยอะทั่วไปอุบลราชธานีก็มีโรงพยาบาลกระจายตัวอยู่เยอะแยะแต่คุณดูดมาทุกอันไม่ได้หรอกเพราะคุณจะได้โรงพยาบาลสักคนคุณรักษาคนหมอใช้รักษาสัตว์ยกเป็นหมอหมาเป็นโรคพิษสุนัขได้แล้วเอาไปรักษาอีกเรื่องหนึ่งฮะก็หาโรงพยาบาลที่มันเด็ดเด็ดสมมติอาจารย์ก็ได้ตึกแถวเนี้ยพระศรีมหาโพธิ์อะไรนะดูแล้วใหญ่ดีโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์คุณเลือกเอาเองนะไม่ต้องตามอาจารย์นะเอาของสนุกสนุกหนึ่ง learning by doing เรียนรู้ไปแล้วลองทำไปมันจะเกิดความคล่องจริงๆเนี่ยระหว่างโรงพยาบาลอาจารย์เก็บได้ทุกหลังคาเลยนะเดี๋ยวจะแนะนำตอนประยุกต์ในสัปดาห์ถัดไปเราจะดีจิตใต้ทุกหลังคาเลยสมมันจะง่ายมากๆแต่ตอนนี้เอาแบบเบื้องต้นก่อนให้รู้จักเรื่องพิกัดแล้วก็แค่กดเมาส์ขวาบนอาคารที่เราคาดว่าจะเอาที่ตั้งแล้วก็บอกที่นี่มีอะไรเหมือนเดิม3แล้วนะอันนี้มันไม่ได้บอกว่าชื่ออาคารอะไรมันบอกแค่ตำบลในเมืองก๊อปปี้เหมือนเดิมครับเริ่มคล่อง
ชื่อโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์เราก็คลิกเข้าไปโดนชื่อโรงพยาบาลตรงนั้นแหละดึงพระศรีมหาโพธิ์เอามาวางแบบอักษรพิเศษนะอย่างกรณีเนี้ยถ้า Excel ถ้าเราชำนาญเนี่ยจะง่ายชำนาญไหมครับเช่นเรามีเรากล่าวว่าเดี๋ยวเราจะกรอกอีกสัก 10-20 อันเนี่ยคุณก็คลิกตัวนี้นะไฮไลท์ก่อนบึ้งแล้วลากปื๊ดลงมาเคยทำใช่ไหมฮะลากที่มุมเนี้ยเป็นปุ่มสีดำลากคือเลขมันจะเพิ่มขึ้นหรือไว้ใส่ทีหลังได้ง่ายมากลากแค่ลากเนาะลงมาจะลากลงมาได้ต้องเป็นปุ่มปกติมันจะเป็นปุ่มขาวใหญ่นะคุณต้องทำให้มาชี้ที่มุมล่างเขียวจุดเขียวๆกลายเป็นกากบาทสีดำเล็กแล้วลูดลงกดเมาส์ค้างไว้ลูดลงมันก็จะได้อ่ะใส่ชื่อที่อยู่ง่ายๆตำบลในเมืองอ่ะอาจารย์ก็อัพตัวอำเภอขึ้นไปหน่อยให้มันอยู่บรรทัดเดียวกันจะได้ก๊อปง่ายนะก็มีเทคนิคดัดแปลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปวางคอนโทรล V อักษรจะได้เป็นแบบเดียวกัน15อยู่ตรงไหนไม่เกิน16โอ้ชิดมากเลยลองจินตนาการโซน2แล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็แกน x 104เกิน102เห็นไหมอุบลมันอยู่ทางฝั่งโน้นเกิน102ไหมเลยอีกสักภาคหนึ่งจะได้ครบภาคใต้คนจะได้มีทั้งหมด1 2 3ส่วนที่ต่ำกว่าเลข8องศาไปสมขวางแล้วกันโรงพยาบาลหมามอแล้วก็ไปสงขลานครินทร์หรือโรงพยาบาลสงขลาก็ได้นะครับเราได้มหาลัยแล้วเรียบร้อยพอได้มหาลัยปุ๊บนะเลือกมหาลัยหรืออะไรสักแห่งหนึ่งแล้วเลือกให้มันขึ้นมันงี้แล้วค่อยหาเข้ามาใกล้เคียงจริงๆเห็นอยู่แล้วนะโรงพยาบาลสงขลาอยู่นะแต่เราเพื่อทบทวนโรงพยาบาลทำให้มันแบบเป็นสกิลอ่ะเต็มเลยนะเราได้โรงพยาบาลแน่นมือเราก็เลือกโรงพยาบาลที่เราชอบจนเจอโรงพยาบาลตรงนี้สงขลานครินทร์เอาสักอาการหนึ่งเป็นตัวอย่างเหมือนอย่างเงี้ยสมมติขยับมาตรงนี้นะอาการเนี้ยก็คือเป็นอาการที่ชื่อว่าอาการผู้ป่วยอะไรเงี้ยอาจารย์ก็กดเมาส์ขวาบนสีม่วงนี้ที่นี่มีอะไรเรียบร้อยได้4อาคารรวมทั้งหมดรวมถึงอาคารปิยชาติเราอาคารผู้ป่วยพรีเมียมซะด้วยนะฮะโรงพยาบาลสงขลาเราก็เอาเฉพาะคำว่าโรงพยาบาลสงขลามาใส่ใน Excel เทคนิคบน Excel อีกอย่างนึงสมมติว่าผมลบ2อันนี้ไปเนาะทุกท่านดูเป็นสกิลเพิ่มเติมผมไฮไลท์เฉพาะเบอร์1กับเบอร์2แล้วดับเบิลคลิกตรงท้ายดีไหมสมมติท่านมี3สีมากนะท่านเริ่มตั้งแค่เบอร์1เบอร์2เป็นล้านไปแล้วขี้เกียจมานั่งพิมพ์ท่านก็ลบสีหมดที่เหลือเอาเฉพาะ2อันนี้ที่ท่านต้องการท่านจะดับเบิลคลิกตึ้งตึ้งมันจะกลายเป็นเขา number ให้เช่นผมเปลี่ยนใหม่เป็นขึ้นด้วย2สมมุตินะ
และผมก็คิดต้องมาแก้ตัวที่สองว่าต้องการเท่าไหร่เช่นเป็น201,202และดับเบิลคลิกมันเกิดขึ้น203,204ให้เองง่ายไหมเป็นเทคนิคที่พวกผมใช้กันบ่อยๆหรือท่านอาจจะใช้เลขเว้นวรรคเช่นอาคาร1อาคาร3พอดับเบิลคลิกกันเป็นอาคาร5 7 9ได้เองนะครับแล้วแต่ชอบไปพลิกแปลงเอานะเครื่องมือผมค่อยๆเสริมให้จริงๆสมัยก่อนผมชอบ Excel มากนะใช้ Excel เนี่ยในการทำหลังเราเปลี่ยนมาเป็น JS และลองก็ใส่ให้ถูกต้องดูค่าแล้วมโนด้วยเกิน8ไหมไม่เกิน7กว่าแสดงว่าอยู่โซน1เลยของ latitude อันที่2อยู่ที่100องศาไม่ถึง102เห็นไหมเริ่มเก่งเริ่มเก่งคราวนี้เริ่มคำนวณได้ว่าโรงพยาบาลมันอยู่ทิศทางไหนในระบบสี่ทิศทางนะครับเซฟเก็บไว้ครับผมขอแก้เหมือนเดิมนะครับนิดนึงไม่ต้องทำตามตรงนี้นะเพราะผมพลิกแปลงเอาเองให้ทุกท่านไปพลิกแปลงเอาเองสมมติมีอีกจุดหนึ่งเป็นจุดที่5ลากออกมาก็เป็นโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติพิมพ์ยาวฮะเห็นไหมถ้าไปพิมพ์เองเหนื่อยแล้วแอดเดรสไม่ใส่นะอันนี้ผมจะไม่ให้ท่านหาบน Google เอาละคราวนี้เราจะมาใช้แอปพลิเคชันบนมือถือลองแล้วนะเขาเรียกว่าถ้าในกรณีที่มันไม่ไปหาแล้วมันไม่ปรากฏใน Google Map หาไม่เจอมันมีสายสาเหตุทำไมบน Google Map ไม่เจอเพราะคนที่กรอกฐานข้อมูลใส่ Google Map ใส่อย่างเช่นผมเคยหาคำว่าตลาดสี่มุมเมืองมันไปปักหมุดตรงมอกรุงเทพแล้วอย่าเชื่อ Google Map 100% นะเช็คอีกทีต้องมีการ verify ด้วยบางคนบอกเฮ้ยอย่างนี้ง่ายผมเคยเจอ Google Map หลอกมาแล้วหาตลาดไทยมันเด้งไปแทรกอยู่ด้านหลังของมอลังสิตมองกรุงเทพมองลังสิตไม่รู้ใครไปปักหมุดผิดนะครับเพราะนั้นเราจึงหนีมาใช้แป๊บหนึ่งนะครับแอปพลิเคชันบน GPS ให้ท่านไปที่ App Store หรือ Google Play ของท่านแล้วเซิร์ชหาคำว่า HandyGPS enter handy GPS เป็นตัวฟรีครับตัวนี้ไม่ต้องเสียตังค์และได้ค่าพิกัดทั้ง2ระบบทั้งเล่นลองทั้ง UGM เลยหน้าตาเป็นเหมือนมนุษย์แบกเป้ถือมือถือสัญญาณ Wi-Fi อะไรทุกอย่าง handy GPS ฟรีนะครับถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวไว้ไปดูในวิดีโออาจารย์แล้วก็กดดาวน์โหลดมาอันนี้ในกรณีที่เราต้องลงไปในสนามแล้วเก็บหลังคาเรือเก็บจุดที่ตั้งถังขยะอาจารย์เคยไปวิจัยให้ทางทีมมหาวิทยาลัยเก็บถังขยะแถวละแวกพักบางแสนทั้งหมดเก็บอะไรร่มเตียงแล้วก็พวกร้านอาหารที่คาดว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคท้องเสียอธิวาหรืออะไรที่มากับอาหารเนี่ยก็ไปรับจ็อบเขาเก็บให้อะไรเงี้ยเนี่ยแล้วก็กดพอเราดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บนะครับ
มันก็เป็นตัวฟรีนะมันเขียนว่าไลท์นะฮะอย่าไปเสียตังค์ก่อนจริงๆมันมีเวอร์ชันเสียตังค์นะครับก็ประมาณอาจารย์จำไม่ได้ประมาณ100ต้นๆ นิดๆแต่ใช้ได้ตลอดชีพแต่ขี้เกียจนะเพราะอาจารย์จะต้องใช้สอนอีกหลายๆแห่งก็เลยนะไม่จำเป็นต้องเสียตังค์ถ้าเสียตังค์แล้วเดี๋ยวต้องช่วยลูกศิษย์เสียตังค์ด้วยแต่มันมีจุดอ่อนคือไม่เสียตังค์ก็บันทึกไม่ได้มันได้แค่จุดเดียวนะแต่อาจารย์มีวิธีการทำให้บันทึกได้เร็วเดี๋ยวจะมาแนะนำอีกทีนะครับคราวนี้ตัวนี้จะให้ค่าพิกัดที่ดีแล้วก็คลิกเข้าไปที่ Handy GPS Free หลังจากดาวน์โหลดเสร็จอาจารย์ก็คลิกปึ้งมันถามว่าเสียตังค์ไหมถ้าเสียตังค์แล้วดียังไงอันนี้อาจารย์ลองชวนพวกคุณเสียเอาเองได้ไหมคุณสามารถเซฟได้ไม่จำกัดจะกี่ห้องแถวกี่โรงพยาบาลกี่ห้องกี่มันจะเซฟไปในเซลล์ไว้ทุกอย่างแต่ถ้าคุณไม่เสียตังค์แบบอาจารย์คือน็อตนามยังไม่พร้อมยังทำใจไม่ได้ร้อยกว่าบาทแพงนะฮะแล้วก็น็อตนามปัจจุบันอาจารย์ยังน็อตนามอยู่นะจริงๆอาจารย์อยากจ่ายตังค์ให้เขามากเลยก็อาจารย์ใช้เขาทำมาหากินเยอะมากเวอร์ชันบน Android กับ iOS อาจจะต่างกันนิดนึงบน Android จะต้องไปอยู่กลางแจ้งแล้วเปิดสัญญาณ GPS บนมือถือมันจะมีสัญญาณ GPS บนมือถือส่วน iOS ก็หลักการเดียวกันหรือ Android ลองสั่งเปิดดูมันมีปุ่ม Play กับปุ่มคำว่า Pause ในปุ่มเดียวกันปุ่มสีแดงที่เขียนว่า Pausegับผมที่สัญลักษณ์ play คือปุ่มเดียวกันแปลว่าขอเปิดตำแหน่งเปิดใช้ตำแหน่งหน้าบัตร now แล้วก็กด pause และตอบ yes resume ตัวมันก็จะเริ่มดึงค่าพิกัด record ดึงค่าสัญญาณ GPS แต่ไม่แม่นเพราะเราอยู่ในห้องเรียนเราอยู่ในอาคารในตึกที่อับสัญญาณดาวเทียมณปัจจุบันเนี่ยมันใช้สัญญาณจากเสาโทรศัพท์ของเครือข่ายที่คุณจ่ายตังค์มากี่เสาก็แล้วแต่แล้วมันคำนวณใหม่เอาประมาณว่าท่านต้องอยู่จำต่างนี่แหละถ้าท่านอยากให้ไอ้ซอฟต์แวร์นี่แม่นแอปพลิเคชันนี่แม่นออกไปยืนกลางแจ้งจะแม่นในระดับเมตรแต่ไม่ลงถึงระดับเซนเพราะแอนเทนามันไม่ได้แพงมันตัวละไม่กี่หมื่นบาทเนาะอย่าลืมน่ารักแสนหลักล้านนะจ๊ะเราให้ฟังถ้าที่กับเราได้เราสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับเป็นสัญลักษณ์คำว่ามุมซ้ายมือนะสัญลักษณ์ LL degree ถ้าท่านคลิกเปลี่ยนมันจะมีระบบให้เลือกเป็นระบบ Gradium และลองทั้ง3แบบแต่อย่าลืมเราใช้เฉพาะเกรดยูเรียมกับเด็กหรือดีเดซิมอลดีกรีเราจะไม่ใช้องศาลิตราดีเอ็มเราไม่ใช้องศาลิตราพินิตราเพราะเสียเวลาแปลงเราใช้เป็นเด็กหรือไม่ก็ยูทีเอ็มให้ท่านลองเลือกเป็นยูทีเอ็มดูเป็นเห็นเลขไหมครับหลักเกิน 300,000 ขึ้นไปซึ่งเดี๋ยวไว้อธิบายในขั้นตอนต้นเรื่องพิกัดต่อเพราะฉะนั้นตำแหน่งณห้องที่ท่านอยู่ตรงไหนไม่รู้มีค่าพิกัดยูทีเอ็มตรงไหนลองเปลี่ยนไปเป็นเด็กครับคลิกอีกทีหนึ่ง UTM let's log D E G เป็น 14.07 100.6 accuracy แล้วบวกลบผิดประมาณ 1,000 เป็นกิโลเลยaltitude ความสูงโดยประมาณมันก็มั่วๆหน่อยนะครับเราอยากรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนไอ้ค่าเนี่ยค่าแล้วเราเนี่ยให้คลิกที่รูปแผนที่ที่เป็นกระดาษพับเราอยากรู้ว่าแล้วลองตัวเนี้ยอยู่ตรงไหนให้คลิกที่รูปแผนที่กระดาษพับแล้วก็ซูมเข้าไปดูคุณจะเห็นว่ามันเป็นรูปคนยืนอยู่หน้าตึกไม่รู้มันผิดตึกไหมนะมันยืนอยู่หน้าตึก
อาคารปิยชาติอยู่ซ้ายมือก็เกือบถูกนะเกือบถูกเกือบถูกมันเจนมันเจนมาท่านอยู่แถวๆนี้ที่นี่ท่านอยู่แถวพวกนี้ก็ช่างอย่างน้อยก็อยู่ในละแวกนี่แหละอย่างน้อยเราก็พบว่าผู้โฮสต์ของเราอยู่แถวละแวกไหนเข้าไปใกล้หรือเข้าไปสัมผัสวัตถุหรือสิ่งแวดล้อมที่มีความเสี่ยงหรือปนเปื้อนตรงนั้นไหมถ้าเกิดมันก็รู้ว่าอยู่ในระแวกนะแล้วก็แบ็คกลับมานะครับตัวนี้สมมติว่าถ้าเราเซฟไม่ได้ถ้าเป็นรุ่นที่เซฟได้เราสามารถกดเครื่องหมายบวกเซฟอารมณ์กดเครื่องหมายบวกเซฟได้นะตั้งชื่อเห็นไหมมันก็จะบอกว่าบ้านนายก็คุณสามารถพิมพ์เป็นไทยพิมพ์เป็นอังกฤษได้หมดพิมพ์ได้อาจารย์จำได้ว่ามันจะให้เซฟได้ไม่เกิน1จุดโอ้นะและอาจารย์ทำยังไงอ่ะเนี่ยมันบอกว่าให้นะแอดได้2จุดแค่นั้นเองใช่ไหมกดอีกทีนึงมันเตือนแล้วกรุณาเสียตังค์อัปเกรดเซฟได้2จุดและ20แทร็กจริงๆมันเป็นโปรแกรมที่เจ๋งมากดีมากเปอร์เชสไปถ้าสมมติจะเปอร์เชสนะครับจ่ายตังค์อาจารย์ไม่จ่ายอาจารย์ก็ใช้วิธี copy เห็นรูป copy มั้ยนะ copy มันบอกจำไว้แล้วค่าพิกัด copy อะไร copy แล้วลองแต่ถ้าคุณทำเป็น UTM มันจะ copy UTM คุณชอบเก็บระเบิดไหมอาจารย์แนะนำแล้วนะแล้วลองดีสุดแล้วก็เดี๋ยวเราก็มีแปลงแล้วลองใน UTM ในภายหลังโอเคไปส่งค่าที่ไหนเหมือนตอนที่ลูกศิษย์อาจารย์ไปเก็บหน้าโรงงานที่ระยองทำอาคารเดียวกันขึ้นแล้วลอง copy เสร็จก็ไปส่งในกลุ่ม LINE อันนี้แบบอย่างยากนะส่งในกลุ่ม LINE อาจารย์ส่งในกลุ่ม LINE สมมตินะมีอาจารย์มีกลุ่มหรือเพื่อนๆหรือเรามีกลุ่ม LINE อะไรเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปแล้วก็วางว่าโรงงานหรือรอพยาบาลรอพ่อทียูสมมติเป็นย่อยๆเวนเตอร์ลงมาวางโรงพยาบาลมทพิกัดเดี๋ยวค่อยไปสั่งได้ละเดี๋ยวจะมีทางลับกว่านี้นะเดี๋ยวอาจารย์จะแนะนำให้อาจารย์จะทำเป็น Google Form พร้อมอัพโหลดรูปเห็นไหมได้ละเพื่อนก็จะเอาค่าพิกัดตรงเนี้ยตอนนี้อาจารย์เป็นสมมติเป็นเพื่อนหรือสตาฟหรือหัวหน้าทีมของคุณดูว่าลูกน้องส่งพิกัดโรงงานมาละหรือโรงพยาบาลมาละหรือบ้านผู้ป่วยหรือจุดปล่อยมลพิษมาแล้วก็เปิดไลน์ขึ้นมาเลยรอแป๊บโอ้เยอะซิงนานไม่อ่านเลยนะอาจารย์ไม่ค่อยมีเวลาอ่านนะมาแล้วปึ้งนี่อาจารย์ก็ copy เอ้ยตอนนี้ลูกน้องลืมไหม copy เลยครับปึ้งสมมตินะนี่อาจารย์ทำให้ดูเป็นตัวอย่างคุณเอาไป apply หลังจากดูวิดีโอนะอาจารย์ copy วิดีโอไว้ให้เฮ้ยลูกน้องเราอยู่ไหนเนี่ยกด control V ลูกน้องเราอยู่แถวจุดแดงลูกน้องเราอยู่จุดแดงเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยดีไหมลูกน้องเราบอกเราอยู่ตรงนี้แต่พอเรากลับมาในแลบลูกน้องบอกว่าอาจารย์ครับมันขยับไปหน่อยอีกตึกหนึ่งขวามือแล้วก็ขยับได้ไหมเราก็รู้แล้วว่าลูกน้องเราอาจจะตอนแรกเขาอาจจะเก็บแล้วอยู่หน้ากำหนดถูกไหมคุณไปเก็บเนี่ยโรงงานบางแห่งถ้าคุณไม่ได้ไปมีบัตรอนุญาตเข้าเขาไม่ให้เข้าใช่ไหมอย่างโรงงานที่อาจารย์ไปไม่ได้ขออนุญาตสสจไม่ได้ขออนุญาตหน่วยงานใดทั้งสิ้นอาจารย์ไปถึงก็นั่งรถตู้จอดข้างหน้าพี่กัดแดงเนี่ยคือลูกศิษย์ผมก็ส่งเสร็จปุ๊บผมก็กลับมาทำอะไรเลยขยับเรียบร้อยผมแคปเจอโรงงานสิ่งที่ทำไปแล้วทำเหมือนเมื่อกี้ถูกไหมกดหน้าโรงงานเมาส์ขวาที่นี่มีอะไรผมได้จุดโรงงานเห็นยัง
เนี่ยทำให้แม่นทำยังไงให้แม่นง่ายไหมดูเหมือนง่ายนะครับเราก็จะได้ค่าวิ่งกับนะลองดูมีส่วนตัวอื่นๆในแอปพลิเคชันอาจารย์อาจจะไม่ได้พูดทั้งหมดเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ทั้งหมดเราส่วนใหญ่เราจะใช้แค่ตามท่าและจุดลองจุดกับ UTM นะครับหรือเราอยากจะส่งเป็น UTM ด้วยในจุดเดียวกันแล้วก็ทำเป็น UTM แล้วก็ปีอีกครั้งนึงก็ปีเห็นไหมมันจะทำเป็น UTM ถ้าเราเปลี่ยนตัวนี้เป็น UTM เลยก็ปี47P เห็นยังแปลว่าอะไร47คือโซน47 N P ธรรมศาสตร์อยู่แถว P ภาคกลางไม่เกิน16องศาใช่ไหม N P แล้วก็มาเสร็จปุ๊บเอาไปวางในกลุ่มซ้ำอีกทีหนึ่งสตาฟหรือทีมลูกทีมอาจารย์ก็ปี้ไปวางทำงานเร็วมากปุ๊บคนหนึ่งอยู่ในสนามอัพโหลดอย่างเดียวพร้อมรูปอีกทีมหนึ่งจัดการอยู่ในหลังก็ปี้วางก็ปี้วางทำงานในสามแห่งเห็นไหมเห็นไหมง่ายมากเอาละคุณก็เอาค่าพิกัดและติดจุดลองติดจุดที่ได้สมมตินะครับของธรรมศาสตร์ตรงเนี้ยใส่ใน Excel สมมตินะใส่ใน Excel อาจจะเป็นจุดเดียวกับข้างบนแหละหรือท่านบอกขี้เกียจแต่เห็นแนวทางแล้วแหละแล้วก็วางจุดหน้าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ตรงนี้ไปเอาเลยนะครับสมมติอาจารย์เอาแถวตรงอาคารนี้แล้วกันนะครับแต่ท่านรู้ที่มาที่ไปแล้วนะอาคารกิตติวัฒนาใส่ x แล้วก็ yเซฟตอนนี้ท่านเริ่มทำฐานข้อมูลแบบง่ายที่สุดของจีนแล้วคือได้พิกัดได้ตำแหน่งที่ตั้งเดี๋ยวเราจะลองเอาไปพลอตบน Google กันอย่างง่ายๆก็จะจบแล้ววันนี้เบื้องต้นก่อนเซฟแล้วนะครับพอเซฟเสร็จปุ๊บนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างก่อนถ้าท่านเซฟแล้วท่านเอาไปสร้างเป็นแผนที่แบบนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับเราสามารถเอาตัว Excel ต่อมาอย่างเงี้ยไปสร้างเป็นแผนที่คล้ายๆแบบนี้เป็นเขาเรียกว่า Google Mind Map อันนี้เป็นตัวอย่างเคสนะครับตัวอย่างESIA เขต5สมมติเราก็จะเห็นว่าเราอยากได้ตำแหน่งที่ตั้งปุ๊บอันนี้ตอนไปอบรมให้เขต5เราสามารถเอาจุด Excel เมื่อกี้มาพลอตแบบนี้ได้แล้วก็จำแนกของจังหวัดนี้พิกัดโรงพยาบาลตรงไหนจังหวัดนี้เป็นพิกัดแต่เบื้องต้นมาจากจุดแบบนี้หรือบางครั้งอาจารย์เอา Excel ตัวนั้นไปพอดในโปรแกรม GS สัปดาห์หน้าแล้วส่งออกมาเป็นมันจะสวยกว่าไปทำบน Google Map เพราะ Google Map คอนโทรลอะไรได้แล้วล่ะนะครับเดี๋ยวเราจะลองทำตัวนี้นะเริ่มต้นให้เข้า Google Map ก่อนนะครับด้วย Gmail ของเราอาจารย์ขอเช็คนิดนึงโอเค
เริ่มต้นที่คุณยังอยู่ในหน้า Google Map ปกตินะครับคลิกไปที่ปุ่มด้านซ้ายมือนะครับคลิกไปที่ปุ่มด้านซ้ายมือเนี่ยแล้วมันมีเมนูเยอะแยะเลยให้เลือกมาที่บรรทัดคำว่าสถานที่ของคุณตอนนี้คุณกำลังเริ่มทำแผนที่ออนไลน์ไปแล้วนะจบวันนี้เนี่ยสิ่งแรกที่ได้คือเข้าใจการหาตำแหน่งที่ตั้งอะไรบางอย่างและทำเป็น Excel และส่งขึ้นออนไลน์เลือกสถานที่ของคุณยังวิเคราะห์ไม่เป็นเอาแค่ Display ก่อนเอาแค่ Display มันจะมาหน้านี้แต่คุณต้องเป็นสมาชิก Google เท่านั้น Gmail นั้นนะถ้าคุณไม่เป็นสมาชิกคุณจะเข้าหน้านี้ไม่ได้นะวันนั้นไปสมัครซะนะจงเป็นทาส Google เหมือนอาจารย์เป็นทาส Bill Gates Microsoft Windows อาจารย์เล่นแม็กไม่เป็นนั้นนี้ทําอะไรนะกูเนี่ยเพราะไม่มีตังค์ซื้อแพงมาก 70,000 กว่าบาทนะอาจารย์ได้ฮาร์ดดิสก์คุ้มกว่าเนาะอย่าลืมนะอาจารย์นั่งคิด 70,000 กว่าบาทโชว์ความรู้หรากับความเร็วเอาอะไรดีวะขอเลือกความเร็วนะฮะรู้หราแต่ไม่เร็วไม่เอาแล้วก็คลิกมาที่ปุ่มขวามือสุดแผนที่ดูหน้าของอาจารย์เยอะมากเลยทางการบ้านนักศึกษาก็ส่งมาลูกมาอยู่ที่เราเลยนะครับเป็นแผนที่ไว้แสดงโชว์ผลงานไม่ต่ำกว่า 20-30 งานนะคราวนี้เราจะสร้างแผนที่เราเลือกคำสั่งข้างล่างครับสร้างแผนที่สิ่งที่อาจารย์กำลังบรรยายเนี่ยจริงๆในคนไปหาความรู้ใน Google ก็ได้นะครับหรือเดี๋ยวรอดูวิดีโอของอาจารย์ที่มีหลายตอนนะครับคุณทำไปเรื่อยๆสอนวิธีการสร้างต้องแสวงหาเพราะความรู้มันเรียนไม่ทันเดี๋ยวนี้เยอะไปหมดกดสร้างแผนที่แต่บางทีความรู้มันเยอะจริงมันไม่ตรงจุดเราวันนี้อาจารย์สอนให้มันตรงจุดเราก็ได้แผนที่ออนไลน์ฟรีโดยไม่ต้องซื้อนะครับไม่เสียตังค์อะไรสักบาทเลยเนี่ยตั้งแต่ต้นเห็นไหมขนาดแผนที่ฟรียังไม่ยอมจ่ายตังค์เลยนะอาจารย์เหนียวขนาดไหนยังนะฮะเราสามารถตั้งชื่อได้คราวนี้เราจะนำเข้า Excelคุณเจ๋งว่าข้างบนเนี่ยคือแผนที่ที่ไม่มีชื่อแปลว่าเราตั้งชื่อแผนที่ได้แผนที่การระบาดโรคแผนที่ขยะแผนที่อะไรอย่าเพิ่งไปยุ่งเรามายุ่งตรงนี้เลยครับถ้าคุณอยากเพิ่มเลเยอร์คลิกตรงนี้รู้จักการเพิ่มเลเยอร์ก่อนครับคลิกเพิ่มเลเยอร์ตอนนี้จริงๆมันเพิ่มได้เลยเห็นไหมตัวนี้คือ1เลเยอร์พอคุณคลิกเพิ่มเลเยอร์มันได้เลเยอร์2เห็นไหมเราลบเพิ่มเป็นคราวนี้ลบฝึกเพิ่มฝึกลบถ้าไม่เอาก็ลบทิ้งกดที่ปุ่ม3ปุ่มข้างหลังลบให้เหลือเลเยอร์เดียวนะกลับบ้านก็ทำให้เป็นนะเอาละเราจะเพิ่ม Excel เรามาเป็นแผนที่ละอย่าเพิ่งไปทำความสวยงามกดไปที่เขามันนำเข้านำเข้าคราวนี้พอนำเข้าเสร็จปุ๊บมันบอกว่าอัพโหลดจาก Excel ในนามสกุล Excel นำอัพโหลดจาก CSV อัพโหลดจาก KML หรือมาจาก GPS บนมือถือซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันบางตัวจะเซฟถ้าคุณจ่ายตังค์อะไรเงี้ยคุณจะได้ CSV โดดได้เลยนะครับไม่ต้องมานั่งทำเป็น Excel เสียเวลานะครับหรือมี Google Drive เดี๋ยวคราวหน้านะครับจะแนะนำหรืออาจจะทำเป็นวิดีโอทำเป็น Google Form ให้เพื่อน Submit เสร็จปุ๊บอัพโหลดมาเลยทีเดียวง่ายมากที่อาจารย์บอกไงลงสนามเร็วทีมเราเก็บเร็วได้รูปได้พิกัดตอนนี้กดเลือกไฟล์ที่ต้องการไปที่ไดรฟ์ที่เก็บ Excel ตัวเมื่อกี้ไดรฟ์ C PB 603 HGS เจอแล้ว GPS 1ไอ้ที่คุณเก็บมีคำถามว่าใครได้กี่จุดนะ
2,000 จุดน้อยมากดังนั้นคุณก็ต้องทำถ้าคุณมี 4,000 จุดทำไงก็แยก2ฝ่าย 2,000 1 2,000 จุดที่1 2,000 จุดที่2 2,000 จุดที่3เดี๋ยวเข้ามาอัพโหลดได้ข้อจำกัดของ Google ไงถ้าอยากจะเหนือชั้นกว่าข้อจำกัดคุณก็ต้องไปเรียนรู้เรื่องของการทำเว็บแม็กเซิร์ฟเวอร์ยากขึ้นอีกสเต็ปเอาจากง่ายก่อนนะอย่าเพิ่งรีบขั้นตอนเอาแค่2,000ให้มันอิ่มตัวก่อนกดเปิดโอเพนมาแล้วจงหาคอลัมน์ที่จะวางเครื่องหมายและจุดลองจุดนะมันจะถ้าเราตั้งชื่อดีนะมีชัยไปกว่าครึ่งและใช่และจุดไหมถ้าใช่ลองคลิกที่เครื่องหมายคำถามมันจะมีตัวอย่างเผื่อมันอีกและจุดควรจะไม่เกินเท่าไหร่24ตัวเลขมันจะเริ่มต้นถ้ามีแบบ107แสดงคุณผิดคอลัมน์นี้ต้องสลับใหม่อันล่างอ่ะลองที่จุดคลิกเข้าไปที่อ๋อลองที่จุดต้องเกินต้องใกล้102องศาค่าสูงเดี๋ยวนะเสร็จนะเพราะฉะนั้นโปรแกรมเนี่ยจะทำหน้าที่เอา latitude มาลิงก์กับฐานข้อมูล Excel เราซึ่งใส่คำว่า lat เห็นไหมถ้าคุณบอกว่าปิดลองปิดปุ๊บแล้วเรียกว่า lat มันจะบอกว่าไอ้ตัว lat คืออะไร latitude โอ้มันฉลาดนะลองคืออะไร longitude เพราะบางทีคุณไปตั้งชื่อเป็น x y x 1 y 2อะไรเนี่ยโปรแกรมไม่รู้จักเมื่อไม่รู้จักคลิกแล้วเลือกไม่ตรงอะไรคือลาตีจูอะไรคือลองจีจูโอ้อธิบายไปนะตั้งแต่ต้นคาบจำไม่ได้เดี๋ยวกลับไปฟังวิดีโอซ้ำกดดำเนินการต่อแค่วันนี้คุณได้ตำแหน่งที่ตั้งโรงพยาบาลแล้วนะดำเนินการต่อคือจะเอาคอลัมน์ไหนเป็นคอลัมน์ชื่อสถานที่ของคุณคุณอาจจะเอาเป็นรหัสผู้ป่วยรหัสโรงพยาบาลหรือเนมก็ได้คุณก็ติ๊กอ่ะสมมติผมต้องการเป็นเนมหรือเป็นประเภทท้ายของโรงพยาบาลเป็นระดับที่เท่าไหร่ level 1 level 2สมมติผมเอาเนมลองคลิกที่ตัวอักษร question mark เครื่องหมายคำถามมันก็จะขึ้นชื่อตัวอย่างมันจะขึ้นเป็นตัวอย่างนะมันไม่ขึ้นทั้งหมดหรอกแล้วก็กดถ้าพอใจแล้วกดเสร็จสิ้นนะโปรแกรมก็จะหมุนติ้วติ้วติ้วขึ้นอยู่กับความเร็วของเครื่องพร้อมกับรอบโรงพยาบาล4แห่ง5แห่งให้คุณนี่คือ GIS นะครับส่วนแผนที่สวยไม่สวยก็มาปรับที่คำว่ารูปแบบบุคคลนะครับเช่นคลิกไปที่คำว่ารูปแบบส่วนบุคคลเนี่ยแล้วจากรูปแบบส่วนบุคคลนี่อาจจะเปลี่ยนเป็นไปตามคำว่าลำดับของตัวเลขมันจะขึ้นเป็นตัวเลขแบบนี้ไหมลำดับของตัวเลขคุณลองแรนดอมไปเรื่อยๆแบบส่วนบุคคลก็ไม่สวยอีกมาที่คำว่ารูปแบบคอลัมน์เนมเป็นแบ่งเป็นสีๆเห็นไหมมันจะแบ่งเป็นสีๆสวยงามกว่าหรือบางคนบอกว่าเป็นตัวเลขก็ดีแล้วอาจารย์ทำไมครับมันจะเห็นหมายเลขเป็นหมายเลขสามหมายเลขสี่มันมองสีบางทีมันมองไม่ทันมองเป็นลำดับไอเทมแบบนี้ก็เจ๋งเหมือนกันนะไปคิดเอาเองนะแต่เรามาเปลี่ยนสีภายหลังได้นะไอพวกลำดับเลขเนี่ยเปลี่ยนสีภายหลังได้เปลี่ยนเลขเปลี่ยนสีได้แต่ถ้าเกิดเป็นแบบเนมนี่คุณก็สามารถไปเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์อื่นได้นะครับแบบเนมทีเดี๋ยวไปเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์อื่นได้แต่มันจะแต่งสีต่างกันแล้วแต่ชอบนะสมมติผมใช้ตามสีสิละคราวนี้ชื่อเลเยอร์ต้องตั้งครับคลิกเข้าไปเลยครับจะตั้งชื่อได้ง่ายว่าที่ตั้งโรงพยาบาลในเครือข่ายหรืออะไรเงี้ยหรือโรงพยาบาลเกรด A เกรด B เกรด C แล้วแต่เราทำเลเวลมันก็จะเปลี่ยนชื่อให้ไล่เห็นไหมพิมพ์คลิกพิมพ์บันทึกจบคลิกแก้บันทึกแก้อะไรก็ได้แผนที่นี้เกี่ยวอะไรการเฝ้าระวังการติดตามอะไรก็ว่าไปคลิกเข้าไปเปลี่ยนชื่อบันทึกบน
แผนที่มีที่ไม่มีชื่อก็คลิกเปลี่ยนชื่อเลยเป็นโครงการอะไรก็ว่าไปเฝ้าระวังนู่นนั่นนี่ปี256เนี่ยคำอธิบายใส่เข้าไปแล้วกดบันทึกชัดง่ายอะไรอะไรเยอะนี้เนาะแผนที่ถ้าซูมเข้าไปเราอยากจะซูมเข้าไปตรงไหนบางทีมันก็ไม่ชัดนะพอซูมเข้าไปนะฮะบางทีเราอยากจะได้ที่มันละเอียดกว่านี้นะครับมันละเอียดกว่ามากกว่าเป็นรูปแบบนี้เราอยากได้เป็นรูปดาวเทียมทำได้ไหมเนี่ยได้ท่านจะเห็นครับว่าแผนที่ฐานข้างล่างคลิกที่รูปสามเหลี่ยมข้างหน้าลองเลือกเป็นรูปที่หนึ่งมันก็จะเป็นออกขาวรูปที่สองเป็นภาพดาวเทียมรูปที่สามเป็นภูมิประเทศส่วนใหญ่เราก็จะเลือกใช้ดาวเทียมหรือไม่ก็ภูมิประเทศก็ได้เลือกเอานะครับแต่ใช้เป็นดาวเทียมนะแอบเปิดอินเทอร์เน็ตหน่อยเนาะถ้าสมมติเราพอสตอนั้นไม่มีอินเทอร์เน็ตดีๆมีเล่นผ่านมือเขาก็จะบ่นเราทำแบบนี้มาไงกินเมมโมรีกินสปีดนะครับเราก็ย่อหน้าจอเป็นที่ฐานแต่จะสวยงามเพิ่มทริคแอนด์ทิปอีก4นาทีที่เหลือเดี๋ยวก็คงค่อยลงรายละเอียดคุณสามารถคลิกที่สมมตินะโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติหรืออาคารปิยชาติของคุณคลิกปุ๊บพอคลิกบนชื่อปุ๊บมันจะเด้งมีรูปสัญลักษณ์นี้แล้วก็มีตัวนี้นะครับขึ้นมาเห็นมั้ยคุณสามารถแก้ได้เลยกดรูปดินสอกดรูปดินสอแก้อะไรมั่งก็แล้วแต่คุณแต่ส่วนใหญ่เราก็จะแก้ชื่อเจ้าของบ้านนู่นนั่นนี้นะได้หมดสมมุติแก้เสร็จแล้วก็บันทึกหรือยกเลิกแก้ได้นะครับทุกอันทุกบรรทัดที่พิมพ์ผิดบางทีลูกน้องเราก็พิมพ์ผิดแก้บรรทัดบนก็ได้นะนี่ชื่ออาคารพิมพ์ผิดแล้วก็แก้ชื่ออาคารบางทีพิมพ์ปิยชาติเริ่มเติมสระอีก็ไปแก้นะอย่าลืมนะคราวนี้รูปถังสีกับถังสีตรงนี้เหมือนกันรูปแบบคลิกรูปถังสีรูปถังสีนี้คุณบอกว่าอุ้ยจุดนี้มันไม่สวยอะเป็นรูปเหมือนปักหมุดเราขอเปลี่ยนเป็นรูปนี้หรือรูปเตียงของโรงพยาบาลแล้วเลือกเป็นสีที่เราชอบโรงพยาบาลนี้เตียงนี้สีน้ำเงินดีไหมดีไหมโรงพยาบาลนี้คราวนี้เราก็ปิดตารางนั้นออกไปปิดตารางคราวนี้มาไล่เปลี่ยนเลยโรงพยาบาลนี้คลิกที่ข้างหลังเนี่ยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติคลิกที่ถังสีข้างหลังนี้เลยเร็วกว่าแล้วก็เลือกเลยเตียงนี้สีแดงสีส้มสีมหาโพธิ์เตียงนี้สีเขียวโรงพยาบาลนครเชียงใหม่นี้เตียงนี้สีม่วงเปลี่ยนได้ข้อเสียของมันอย่างเนี้ยเพราะว่ามันต้องมานั่งเปลี่ยนทีละอันแต่ถ้าเป็นโปรแกรม JS เนี่ยคุณสามารถทำซิมโบแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตซิมโบเข้ามาเสียบแทนไม่ต้องมาตั้งไว้เลยไปเปลี่ยนสัญลักษณ์ก่อนนะชอบแบบไหนเห็นนะขอใส่รูปสักอันนึงแล้วเดี๋ยวผมเราจะให้แชร์ไปหาเพื่อนแล้วนะคุณบอกว่าคุณมีรูปผู้ป่วยของอาคารนี้เห็นรูปกล้องส่องนะหลังจากคลิกบนอาคารนั้นมีรูปกล้องนะข้างๆรูปดินสอใส่รูปเลยครับหรืออัพโหลดจากสมมติโน้ตบุ๊กเราเลือกมาสักรูปหนึ่งอัพโหลดเข้าไปนะสมมติผมอัพโหลดรูปอาคารอะไรเข้าไปสักอาคารหนึ่งอ่ะสองสองบึ้งอันนี้แล้วกันบอกบำบัดมวลอัพโหลดเข้าไป
รูปผมอาจจะใหญ่ไปหน่อยเดี๋ยวนะโปรแกรมมันปฏิเสธมันบอกงั้นถังขยะปื๊ดถ้าอัพโหลดเสร็จปึ้งสมมุติเราไปแอบถ่ายบริเวณจุดทิ้งถังขยะหรือจุดที่เกิดนะเพราะฉะนั้นเวลาลูกค้าเราคลิกลงไปบนอาคารเนี่ยสามารถขอดูรูปได้ด้วยขอดูรูปได้มันจะมีรูปมาปรากฏนะครับเมื่อพร้อมแล้วเราจะแชร์ให้เพื่อนแล้วนะวิธีแชร์ก็คือกดตัวปุ่มแชร์กดปุ่มแชร์แล้วลิงก์ตัวเนี้ยตอนนี้คุณดูได้คนเดียวลิงก์นี้คุณดูได้ส่วนตัวเท่านั้นเห็นยังถ้าคุณอยากจะให้เพื่อนพี่น้องญาติทีมงานดูได้กดเปลี่ยนแล้วก็ส่วนใหญ่ที่อาจารย์ใช้คือเปิดให้ทุกคนที่มีลิงก์ดูได้เราจะมักจะเลือกบรรทัดนี้นะครับส่วนใหญ่นะเปิดให้ทุกคนที่มีลิงก์ก็คือสตาฟทีมงานเราดูได้อย่างเดียวห้ามแก้แต่ถ้าเป็นทีมงานในบริษัทอาจารย์จะให้แก้ได้ด้วยเข้ามาแก้พร้อมกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมีแอปพลิเคชันเข้าไปแก้พร้อมกันในฐานข้อมูลเพราะฉะนั้นงานของโครงการของเราจะเสร็จเร็วเพราะ10คนเข้าไปแก้พร้อมกันก็ได้เมื่อดูได้อย่างเดียวเห็นไหมพอเรากดโอเคออกมามันจะบอกว่าตอนนี้ทุกคนที่มีลิงก์ดูสามารถดูได้เราก็ copy ลิงก์นี้ไปเลยส่งคัดลอกลิงก์นะครับคัดลอกลิงก์ส่งแล้วก็เสร็จสิ้นคราวนี้เราก็ส่งลิงก์เนี้ยไปให้เพื่อนผ่าน LINE ผ่าน Facebookเวลาเพื่อนคลิกเข้าไปมันก็จะเข้ามาดูได้แต่ดูหน้าจอไม่เหมือนกับเรานะหน้าจอเขาจะเป็นสีแดงๆแบบคลิกไปอาคารนี้เป็นยังไงอาคารนี้เป็นยังไงเนี่ยได้มีรายละเอียดหมดแบบนี้เลยนะครับอาคารนี้โรงพยาบาลเป็นยังไงหน้าจอเขาจะแก้ไม่ได้เขาดูได้อย่างเดียวเห็นไหมZoom to viewport นะมันก็จะกลับมากดมอสปุ่มนี้ Zoom to viewport เขาสามารถ print map ได้ด้วย print map ออกกระดาษ A4 ได้ print paper โอเคนะมั้งพอเห็นภาพเพราะฉะนั้นเราเริ่มจากสร้าง Excel รอไว้เอามาจนอัพโหลดเป็นแผนที่จากแผนที่คุณส่งแชร์ลิงก์ให้เพื่อนเอาไปใช้ประโยชน์ได้เพื่อนหรือว่ายังไงทีมงานทีมสตาฟของเราสามารถเข้าไปดูแต่แก้ไม่ได้นะครับแก้ไม่ได้นะฮะและแต่ว่าทีมงานสตาฟสามารถดาวน์โหลดเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าการที่คุณเผยแพร่แบบนี้เพื่อนลอกคุณได้เลยไม่มีสิทธิ์ปกป้องนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าเผยแพร่คนนอกกลุ่มต้องคำนึงตรงนี้ด้วยเขาสามารถคัดลอกฐานข้อมูลนี้ไปเป็น KML ได้ทั้งหมดนะครับเราโปรเจกต์สิทธิ์ตรงนั้นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีเตรียมฐานข้อมูลไว้ว่าเผยแพร่ได้ระดับไหนตรงนี้ต้องคำนึงโอเคนะครับพอเห็นแนวนะครับนี่ก็คือเป็น